นี่มาฮะเรื่องนี้นะครับขออนุญาตขออนุญาตจิบน้ำนิดนึงได้ได้นะเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมกันครับว่าเรื่องน้องเจนนี่เหตุการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณเอลี่เขาถ่ายทอดให้เราฟังก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบสวัสดีพี่วีแล้วก็พี่วีแอดมินทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ฟังทั้งสองช่องทางนะคะในรายการติมมิ่งสดคือเรื่องที่เอจะเล่าตอบไปนี้นะคะถ้าเกิดมันตะกุกตะกักไปหรือเอเล่าแบบวกไปวนมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าเอรับฟังมาอีกทีนู้นค่ะเรื่องเนี้ยค่ะมันผ่านมาเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองพี่ตอนนั้นเป็นช่วงที่ว่าเทศกาลบุญข้าวประดับดินเนาะอะไรนะบุญอะไรนะฮะบุญข้าวประดับดินค่ะบุญข้าวประดับดินใช่เป็นเทศกาลพื้นที่ไหนฮะเนี่ยเป็นเทศกาลพื้นที่ทางแถบภาคอีสานครับเป็นบุญข้าวประดับดินซึ่งเขามีความเชื่อตรงที่ว่าประตูนรกเนาะจะเปิดประมาณ15วันเนี่ยคล้ายๆสัตว์เดือน10คล้ายๆกันมั้ยใช่มันคือสัตว์เดือน10เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าทางภาคอีสานนี่เขาจะเรียกว่าข้าวประดับดินแล้วก็บุญข้าวสาครับคือเขาจะมีทางหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีความเชื่อตรงที่ว่าบุญข้าวประดับดินเนาะมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบประตูมิติอีกโลกหนึ่งภพที่3เนี่ยจะเปิดก็เหมือนแบบว่าพวกพันธุ์บุรุษอะไรอย่างเงี้ยเขาจะออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกญาติพี่น้องจะทำไปให้อะไรประมาณนี้ค่ะพี่มีครับก็คือเนาะในหมู่บ้านเนี่ยค่ะจะมีนางกระเทยอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นดาวหมู่บ้านเลยแกจะชอบไล่รำบรรเลงเพลงชอบแต่งตัวสวยๆแต่แกจะมีความผิดปกติตรงที่ว่าแกเหมือนยังไงอะจะบอกเหมือนแกไม่ค่อยเต็มก็เกิดจากเหตุการณ์ตรงที่ว่าเมื่อช่วงโควิดเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วค่ะพ่อแม่แกเสียชีวิตด้วยผิดภัยนี้และแกมาดูใจไม่ทันนะเนาะพี่แกมาดูใจไม่ทันและเหมือนอารมณ์แบบว่าเขาไม่ได้เผาพ่อเผาแม่เขาด้วยครับเขาพอเขากลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยพี่เขาเริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกไปคือแบบว่าเริ่มแต่งตัวแปลกๆเริ่มมีอาการเหมือนพูดคุยคนเดียวเริ่มมีสติที่แบบไม่สมประกอบเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยพี่แต่แกก็ยังเรียกเสียงหัวเราะเรียกเสียงฮาให้กับคนในหมู่บ้านนะก็ยังมีคนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะรักแกแต่ยกเว้นญาติพี่น้องของแกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องแกอะไรก็ตามเนี่ยคือจะไม่เอาแกเลย แกก็จะมาอาศัยวัดอยู่ซึ่งหลวงพี่หนูอ่ะเขาก็จะเหมือนแบบยังไงอ่ะเวลาท่านบิณฑบาตมาใช่ไหมยายเจนนี่เนี่ยแกจะเป็นกระเทยที่แบบขยันเนาะแล้วก็ทำมัคคโมด้วยแกจะชอบเข้าวัดอยู่ตลอดแกจะมากวาดลานวัดมาทำความสะอุ้งความสะอาดอะไรให้ทางวัดเนี่ยหลวงพี่หนูเขาก็จะมีน้ำใจตรงที่ว่าไอ้ข้าวปลาอาหารที่มันเหลือจากเรียกว่าอะไรอ่ะถูกได้ไม่ถูกที่ไปไม่ใช่คือข้าวปลาอาหารที่พระไปตักบาตรไปทำไปเดินนั่นแหละตอนเช้าใช่ไหมใช่พี่เดินบิณฑบาตแล้วผักเสร็จแล้วแล้วมันเหลืออย่างเงี้ยก็คือแบบเอาแบ่งส่วนนั้นให้กับพี่เจนนี่เอาไปกินที่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็เอ็นดูพี่เจนนี่อะไรเงี้ยด้วยความที่เขาทำงานให้ทุกอย่างในวัดเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นสักกระเบื่อยันเรือลบเลยแกก็จะทำทุกอย่างเลยกวาดปัดกวาดเช็ดถูล้างห้องนงห้องน้ำทำทุกอย่างแกจะชอบแบบว่ามานั่งฟังพระสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี้ยทุกวันพระตื่นตีสี่ขึ้นมาพี่เชนนี่มาแล้วปั่นจักรยานก้องแกล้งก้องแกล้งก้องแกล้งมาแล้วแหบปากร้องเพลงมาแล้วสงสัยใครนะเคยเห็นหน้ามาแล้วพี่มาถึงปุ๊บมาจอดจักรยานไปพนมมือนั่งฟังพระแต่งตัวสวยๆกับเขาพี่ให้พี่นึกถึงเรื่องอะไรไอ้ฟักอะที่ว่าเด็กใส่กระโปรงเข้าใจกระโปรงยาวๆใส่กระโปรงยาวๆหัวปูๆอย่างนั้นนะพี่แต่ว่าแกจะมัดผมเรียบร้อยนะเวลาเข้าวัดนะแกก็จะใส่กระโปรงขาวของแกไปนั่งเลยพี่นั่งแล้วก็
ฟังพระสวดมนต์กับพระสวดเสร็จแกเขาจะไปกวาดลานวัดหาปัดผ่านชิ้นถั่วอะไรนั่นทำอย่างเงี้ยเป็นประจำกิจกรรมของแกจนกระทั่งมาถึงช่วงตอนเทศกาลที่ว่าเป็นบุญเข้าสหบุญเข้าไปดับดินเนี่ยเนาะครับตอนนั้นก็คือแกด้วยความที่ว่าพ่อแม่แกเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมล่ะแกก็มีฐานะโดยปานกลางนี่แหละแกก็มีไร่สวนอะไรของแกเนาะแกก็ไปหาเก็บพวกผลไม้รากไม้อย่างเงี้ยค่ะที่ใส่ใบตองเพื่อที่จะไปขุดดูขุดดินนะเนาะแล้วก็เอาใบตองกับพวกข้าวปลาอาหารที่เขาเตรียมไว้เนี่ยค่ะใส่ลงไปในดินแล้วก็เอาดินกบอีกทีนึงแล้วก็จุดธูปเรียกพวกสัมภเวสีญาติพี่น้องเขาเนี่ยค่ะมากินพอทำกิจกรรมตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะทางวัดเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนเจริญพระพุทธมนต์ไม่รู้เอใช้คำพูดถูกว่าเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็เหมือนยังไงอะสวดให้ศีลให้พรอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะเช่นนี้ก็คือเขาไปนั่งรับอะไรตามปกติจู่ๆพระสวดประมาณได้สองสามบทเนาะเท่าที่หลวงพี่หนูเล่าให้ฟังท่านบอกท่านสวดได้ประมาณสองสามบทจู่ๆพี่เจนนี่เขาตะโกนแหกปากเสียงดังขึ้นมาด้านวัดแล้วเขาบอกโอ้ยโอ้ยผีหลอกผีหลอกผีมันจะมาตากเอากูอีกแล้วอารมณ์ประมาณเนี้ยครับอืมแล้วแกก็วิ่งทกกระโปรงออกจากนอกศาลาไปพี่แล้วก็ปั่นจักรยานคู่ใจแกหายแวบไปเลยพี่หายแวบไปเลยจนกระทั่ง2วันก็แล้ว3วันก็แล้วหลวงพี่บอกแปลกใจไอ้เจนนี่ทำไมมันถึงไม่มาวัดเลยจนกระทั่งมาถึงเย็นวันนั้นนะฮะเย็นช่วงนั้นคือหลวงพี่แล้วก็พวกบรรดาพระในวัดรวมกระทั่งหลวงพ่อท่านเจ้าวัดนั่นกำลังทำวัดเย็นอยู่เป็นช่วง6โมงเย็นทำวัดอยู่จู่ๆได้ยินเสียงพี่เจนนี่นะคะควรเพลงสงสัยใครนะเคยเห็นหน้าอย่างเงี้ยกลับมาแล้วแล้วก็กวาดลานวัดแกล้งแกล้งหลวงพี่เขาอ้าวไอ้เจนนี่มันมาแล้วเหรออารมณ์ประมาณเนี้ยแต่วันนี้มันแหกปากร้องเพลงเสียงดังผิดปกตินะทั้งนั้นที่มันก็รู้ว่าพระทำวัดหลวงพี่ก็เลยเงอะเดินออกไปที่หน้าศาลาค่ะไปตะโกนบอกเจนนี่เอ็งร้องเพลงเบาๆหน่อยพระเขาสวดมนต์ทำวัดกันพี่เจนนี่ปาไม้กวาดทิ้งเลยแล้วก็วิ่งมุ่งตรงมาหาหลวงพี่แล้วก็มาจับที่ขาหลวงพี่โดยที่ไม่ตั้งใจแล้วก็เขย่าหลวงพี่ก็ตะวาดเนาะบอกเจนนี่จะมาจับขาเราอย่างนี้ไม่ได้นะเธอแต่งตัวเป็นผู้หญิงเดี๋ยวคนมาพบมาเห็นจะดูเราน่าเกลียดอะไรเงี้ยถูกครับพี่เจนนี่ก็คือตกใจแล้วก็ปล่อยมือหลวงพี่บอกผิวสัมผัสที่พี่เจนนี่มาจับเนี่ยมันมีจากอาการจากความเปียกของมือเขาอะมันมีความเย็นที่มันเย็นผิดจากมือคนยังไงฮะมันเหมือนคนเอามือไปจับน้ำแข็งมาแล้วมาจับเนื้อเราอย่างนี้ไหมอารมณ์ประมาณนั้นแต่มันเย็นยิ่งกว่าหลวงพี่บอกคือมันเย็นสัมผัสซึมเข้าไปในเนื้อเลยหลวงพี่เขาบอกนะเขาบอกมันแปลกแต่เขาไม่ได้ถามอะไรก็เห็นว่าตัวพี่เจนนี่เขาเปียกด้วยก็เลยถามว่าเอาเจนนี่ไปเล่นน้ำไปอะไรมาเนี่ยทำไมตัวเปียกมาลอกมากแม็กเลยบ้านก็ไม่กลับไปก่อนอะไรเงี้ยพี่เจนนี่เขาพูดคำเดียวให้หลวงพี่แบบสะดุ้งเขาพูดบอกหลวงพี่ไปช่วยหนูหน่อยหนูติดอยู่ตรงแก้งโขดหินข้างหลังวัดเอ้ยหลวงพี่ก็บอกเฮ้ยอะไรกลับไปกลับไปอาบน้ำก่อนเจนนี่ก็ร้องไห้แล้วก็เดินแวบหายไปในความมืดที่อยู่หน้าวัดพี่หลวงพี่ก็คือไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจกลับเข้าไปทำวัดสวดมนต์อะไรเสร็จจนกระทั่งมาถึงตอนเช้าอะค่ะหลังจากที่หลวงพี่บิณฑบาตเสร็จแล้วฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วเนาะหนูเรียกไม่ถูกฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วก็คือมานั่งพักนั่งเล่นอะไรกันเงี้ยกระซักพักมันจู่ๆมันมีรถหวอของปอเต้งตึงอ่ะมันผ่านหลักปัดไปด้วยความสงสัยของสัมเนนแล้วก็หลวงพี่ก็เลยเดินตามรถเนี่ยไปค่ะไปถึงไปตรงแก่งคูที่ว่ามันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับน้ำตกคือเอไม่ขอเล่าดีเทลนะครับจะรู้ก็คืออ่ะพอไปถึงตรงนั้นปุ๊บก็เห็นพวกปอเต็งตึงพวกพนักงานอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ชาวบงชาวบ้านเนาะกำลังเหมือนหามบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาจากน้ำอะค่ะครับแล้วสิ่งที่หลวงพี่เห็น
ต่อไปแล้วทำให้หลวงพี่ตกใจและช็อกก็คือร่างของพี่เจนนี่ครับที่โดนหามขึ้นมาและชุดที่ใส่คือชุดเมื่อคืนตอน6โมงเย็นที่หลวงพี่กำลังสวดมนต์อยู่ชุดเดียวชุดนั้นเลยที่พี่เจนนี่ไปขอร้องหลวงพี่และหลวงพี่นึกขึ้นมาได้เออเจนนี่มันพูดว่าให้มาช่วยมันนี่ว่ามันติดอยู่ข้างแก่งหินที่ข้างหลังวัดโอ้ยเขาคือสอบเลยสอบสาวเราเรื่องว่าพี่เจนนี่ทำไมถึงไปเสียชีวิตอย่างนี้สืบสาวไปได้ว่าเจนนี่มันมาเล่าให้ป้าจิตฟังบอกว่าเนี่ยแม่แกเขาแม่ไอ้เจนนี่มาเข้าฝันมันเข้าฝันไอ้เจนนี่แล้วก็ให้หวยบอกว่าเนี่ยเองนะเอาเลขเนี้ยไปซื้อหวยนะลูกนะครับจะได้อยู่สุขสบายจะได้ไม่ต้องทุกข์อะไรอย่างเงี้ยพี่เจนนี่ก็คือไปซื้อหวยมาซื้อด้วยความที่แบบพี่เจนนี่แกเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วบวกกับสติต่างแกไม่ค่อยจะสมประกอบเลยก็ทำให้ปัจจัยส่วนนั้นที่เรียกว่าเงินมันไม่สำคัญกับตัวพี่เขาพี่เขาก็เที่ยวแจกจ่ายให้คนในหมู่บ้านไปทีละนิดทีละนิดและจำนวนเงินที่พี่เจนนี่ได้มาที่มันเป็นแสนป้าจิตเขาบอกว่าเนี่ยเจนนี่เอามาฝากป้าไว้ครึ่งหนึ่งนะเผื่อมีอะไรอย่างเงี้ยป้าจะได้ช่วยเหลือเองได้เองจะได้มาเบิกจ่ายด้วยความที่แบบว่าป้าเขาเอ็นดูพี่เจนนี่เนาะและอีกอย่างเป็นเครือญาติกันด้วยเป็นป้าคนเดียวที่เอาพี่เจนนี่แล้วคอยดูแลพี่เจนนี่ตลอดคือป้าก็ช่วยดูแลแล้วก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยพอนั้นอ่ะมันเริ่มมาบอกกับป้าว่าคืนนั้นอ่ะมันนอนอยู่บนบ้านอ่ะมันฝันว่ามีผู้ชายใส่ชุดสีขาวตัวสีดำมาเมื่อมเลยสูงประมาณ2เมตรพายเรือพายเรือเนี่ยค่ะพายเรือหางยาวพี่แต่ว่าลักษณะการพายเขาไม่ได้พายมาในน้ำเขาพายบนถนนบักพายมาบนถนนเนี้ยพี่แล้วก็มาจอดอยู่ที่หน้าบ้านพี่เจนนี่แล้วก็สิ่งแรกที่เขามาเอาคือเขาใช้บ่วงเชือกค่ะร้อยไปที่ขาของพ่อกับแม่พี่เจนนี่นะแล้วก็กระตุกขึ้นมาไว้บนเรือแล้วพ่อกับแม่พี่เจนนี่ก็โบกมือให้บอกไปแล้วนะยังไงก็ตามแม่มานะลงประมาณเนี้ยพี่เจนนี่ก็เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้ฟังแล้ววันนั้นเป็นวันข้าวประดับดินพี่เจนนี่ก็มาเล่าให้ป้าฟังก่อนที่จะหายตัวไปป้าเพราะว่าป้าจิตแกถามว่าเจนนี่เองเป็นอะไรก็ปรุงสติไม่ได้หรอกไปแหกปากอะไรกลางวัดกลางวาอะไรเงี้ยดีหลวงพ่อเขาไม่เอาที่ผมน้ำมนต์ปาดหัวแตกอะไรประมาณนี้บอกป้าแต่วันนี้พี่เจนนี่คือผิดปกติคือพูดมีความคิดมีสติสัมปชัญญะเลยคือพูดกับป้าอธิบายให้ป้าฟังบอกป้าหนูเห็นผู้ชายคนเดิมตัวสีดำดำเหมือนเงาเลยสูงประมาณ2เมตรเขาใส่ชุดสีขาวเขาพายเรือเข้ามาจอดอยู่กลางลานทางศาลาวัดที่มีคนนั่งล้อมกันอยู่แล้วเขาพยายามใช้บ่วงเชือกอะร้อยมาที่ขาหนูและหนูพยายามดิ้นหนีแล้วก็ตะโกนบอกผีหลอกผีหลอกกูมันมาเอากูอีกแล้วหนูก็เลยวิ่งออกมาอย่างเงี้ยพอเล่าให้เสร็จพี่เจนนี่ก็หายไปเป็นวันเลยหายไปเป็นวันเลยตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไปบอกให้คนนู้นคนนี้ตามออกตามหาก็หาไม่เจอมารู้ข่าวอีกทีพี่เจนนี่เป็นศพพี่เจนนี่เป็นอกอยู่หลังวัดแล้วก็มาสืบสาวเราเรื่องอีกบอกพี่เจนนี่ตอนนั้นแกกำลังปั่นจักรยานคู่ใจแกกลับบ้านพร้อมกับควรเพลงของแกไปด้วยสงสัยใครเคยเห็นหน้าแต่พี่ที่ไปปุ๊บมันมีไอ้วัยรุ่นจิโก้มันรู้ว่าพี่เจนนี่มีตังทุกมันขี่รถตามมาพี่ด้วยความที่ความสับสนสับสนของกลุ่มวัยรุ่นมันลงไปแย่เพื่อที่จะทำโยโย่มาลุกโกกับพี่เจนนี่ให้พี่เจนนี่สมยอมแล้วเพื่อที่จะให้ตังค์มันแต่พี่เจนนี่กลัวไม่เล่นด้วยกลัวไม่เล่นด้วยพยายามหลีกหนีอย่างเดียวไอ้พวกนี้มันเลยบั่นไส้และให้พี่วีนึกสภาพนะฮะพี่เจนนี่คือแบบนุ่งกระโปรงยาวถึงตาตุ้มผู้ชายมันผลักพี่เจนนี่ลงแต่งพร้อมกับโยนจักรยานพี่เจนนี่ลงไปด้วยและด้วยความที่แบบกระโปรงยาวทำให้พี่เจนนี่ค่ะเขาว่ายน้ำไม่ได้ทำให้กระโปรงเขาเนี่ยค่ะไปติดกับแก่งหินและทำให้แรงดันน้ำอ่ะมันดึงพี่เขาลงไปสู่เบื้องล่างนี่และทำให้พี่เขาจมน้ำเสียชีวิต
คืนนั้นเองเขาเลยมาขอให้หลวงพี่นะคะไปช่วยเอาศพเขาขึ้นจากน้ำเนี่ยค่ะเรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้แหละพี่บีอาจจะไม่ใช่เรื่องผีนะฮะก็คือจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องผีนะเพราะว่าแกเนี่ยมาหาหลวงพี่ตอนที่หลวงพี่กำลังเหมือนทำกิจของสงฆ์อยู่แล้วก็เหมือนแบบพยายามมาบอกนะฮะว่าเฮ้ยหลวงพี่ไปช่วยฉันหน่อยคือฉันน่ะติดอยู่ตรงนั้นติดอยู่ตรงนี้นึกออกใช่ไหมฮะค่ะเออซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าแกไม่ได้เป็นดวงจิตที่แข็งแรงมากพอผมว่าแกมาแบบนั้นไม่ได้นะด้วยแรงบุญที่แกเองก็ฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาผมเชื่อว่าก็ต้องเป็นคนที่ทำบุญไม่น้อยอ่ะในระดับหนึ่งถูกไหมใช่เออนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมเออฟังแล้วก็รู้สึกว่าดีนะพี่ๆน้องๆเราบางทีได้ฟังเรื่องนี้อาจจะได้รู้สึกว่าเออมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ประมาทกับวันเวลาที่ผ่านไปเราไม่มีทางรู้ได้เลยอ่ะว่าวาระสุดท้ายเวลาสุดท้ายนาทีสุดท้ายเรามันจะอยู่ตรงไหนอ่ะแต่การที่เราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ห่างพุทธศาสนาหรือไม่ได้คือแล้วทุกความเชื่อเนาะผมว่าไม่ว่าจะศาสนาไหนอ่ะเราโฟกัสในเรื่องของการทำความดีแล้วกันผมพูดอย่างเงี้ยนะว่าความดีเป็นหลักเป็นแกนกลางของทุกศาสนาไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันนี้คือแก่นและแกนกลางของพุทธศาสนาทุกศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ที่เจนนี่เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างหนึ่งคือเขาเชื่อในศาสนาพุทธเขาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเขาเป็นคนที่คอยทำกิจของวัดช่วยเหลือวัดสม่ำเสมอแม้ว่าบุญกุศลต่างๆที่บริจาคนั่นนี่เขาอาจจะไม่ได้ทำเยอะแต่เขาลงแรงในการช่วยเหลือแล้วก็ฝักใฝ่ในการเข้าสวดมนต์ผมมองว่าแบบเนี้ยมันทำให้ตัวเขาเองก็มีบุญสะสมพอสมควรที่เออมาสามารถใช้แรงบุญเนี้ยมาบอกใครได้ว่าเออเราประสบเหตุแบบนี้เราโดนแบบนี้แล้วร่างเราอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะฮะก็ขอให้ทุกคนรับฟังเรื่องนี้เป็นกุศลถึงพี่เจนนี่ด้วยนะครับไม่ว่าฟังสดหรือย้อนหลังนะฮะก็ได้เป็นแบบอย่างกันทุกท่านแหละนะฮะก็ลองดูแล้วกันทุกๆเรื่องผีผมเชื่อว่ามีเรื่องราวที่ดีและเรื่องราวที่ไม่ดีซ่อนอยู่เราเลือกที่จะฟังเอาแบบอย่างในเรื่องนั้นๆได้ขอบคุณคุณเอลี่มากๆอันนี้คือเอขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งสั้นๆได้ไหมคะได้ครับเกี่ยวกับคนพายเรือหางยาวตอนนั้นเนาะเออายุประมาณ5ขวบพี่ครับแล้วไปอยู่ที่ชัยภูมิเนี่ยแหละไปอยู่ที่ชัยภูมิคือคุณยายตอนนั้นเนาะแกไปรับมาตอนนั้นเป็นช่วงที่แม่เอต้องทำงานกะดึกไงแล้วไม่มีใครดูแลเอก็เลยต้องมาอยู่กับคุณยายสักพักหนึ่งไปอยู่สักพักหนึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่ว่าคุณทวดแกเจ็บปวดอ่อนแอทีวีวันนั้นน่ะเอนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านทีวีนั่งเล่นนั่งอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับพวกน้องๆพวกพี่ๆที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยพี่ยายแกนั่งตำหมากนั่งเล่านิทานนั่งเปิดวิทยุสมัยก่อนพี่น้องมันยังไม่มีทีวีก็นั่งฟังนั่งเล่นนั่งฟังเรื่องเล่ายายสายตาหนูเลือกไปเห็นอะไรรู้ไหมพี่วีอะไรคนน่ะใส่ชุดสีขาวพี่ครับเออแล้วตัวสีดำๆเลยนะเขาพายเรืออยู่บนอากาศพี่พี่จินตนาการภาพตามหนูพายเรืออยู่บนอากาศและอีกแวบเดียวพี่เขาลงมาอยู่ตรงถนนหน้าบ้านเขาพายเรืออยู่บนอากาศใช่แล้วก็ลงมาอยู่ข้างล่างใช่ลงมาอยู่ข้างล่างตรงถนนนะพี่แล้วเขาก็พายแล้วก็หันแวบเข้าไปตรงหลังบ้านทวดหนูครับเออพอเช้ามาป้ามาแจ้งเลยบอกว่าทวดเสียชีวิตหนูเลยเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ยายฟังยายบอกนั่นน่ะคือยมทูตครับยายบอกนั่นคือยมทูตเขาว่าเอาวิญญาณของคนตายแล้วก็พวกสัมภเวสีที่อยู่ข้างทางเนี่ยที่ไปไหนไม่ได้ที่หมดเวลาตรงห้วงชีวิตตรงที่ใช้เวลาตรงนั้นแล้วเขาจะมาในรูปลักษณะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเล่าที่แปลกที่หนูพบเจอเนาะครับก็ถือว่าเออผมเชื่อว่ามันมีเรื่องเล่าลักษณะแบบนี้ในหลายๆที่ได้มีโอกาสเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันกันแล้วผมก็เคยได้ยินมาบ้างนะ
กี่ยวกับเรื่องของการพายเรือมารับดวงวิญญาณที่หน้าบ้านแล้วผมก็งงว่าฮะพายเรือมารับดวงวิญญาณหน้าบ้านเนี่ยและนี่น่าจะเป็นครั้งอีกครั้งที่ผมได้ยินเรื่องนี้ว่าพายมาจากฟ้าเลยอ่ะแล้วก็ลงมาจอดหน้าบ้านเขาลักษณะการแต่งตัวของเขาพี่มันจะเป็นชุดสีขาวที่คลุมตั้งแต่ข้างบนลงมาถึงกระตุ้งเขาจะใส่ไอ้หมวกคล้ายๆหมวกฟางใหญ่ๆพี่นึกถึงงอบจะเรียกมางอบนะเนาะคนบ้านนอกเขาจะใส่งอบฟางใส่หมวกฟางใหญ่เขาก็พายเรือมาลักษณะการพายของเขาไม่ได้นั่งพายพี่เขายืนแล้วเขาก็ใช้ไม้พายและเรือเป็นเรือหางยาวพี่นึกภาพเขาพายมาจากบนท้องฟ้าแล้วเขาก็แวบลงมาอยู่ข้างล่างพี่แล้วเขาก็พายบนถนนครับเขาก็หายแวบไปดีหลังบ้านของปวดเช้ามาได้ข่าวปวดเสียชีวิตนะฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าย่อยๆเล็กๆที่ตามมาจากเรื่องของพี่เจนนี่นะฮะเพราะว่ามันมีโครงเรื่องที่เล่าไว้ในเรื่องของพี่เจนนี่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการพายเรือมารับดวงวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมใช่นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้วเราก็ได้มิติความคิดมุมมองใหม่ๆเพิ่มนะฮะหลายๆคนที่ยังไม่เคยรู้จักเรื่องราวเหล่านี้ก็จะได้รับฟังเรื่องนี้ไปอาจจะเป็นเรื่องเล่าแปลกๆเรื่องเล่านิทานก็ได้ว่ายมทูตอาจจะมาในลักษณะการพายเรือมารับวิญญาณแล้วก็เอาเชือกคล้องขาพาไปก็ได้ไม่รู้สิแล้วก็เห็นไว้เผื่อวันข้างหน้ามีโอกาสเห็นแล้วจะได้รู้ว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองนะโอเคก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story